ครับมาดูกันต่อครับในรายการสิงห์สปอร์ตครับนี่คือช่วงของสิงห์สปอร์ตซ่านะครับวันนี้ครับเราจะพามาพบกับกีฬา1ประเภทครับที่ต้องโหใช้สมาธินะฮะและการฝึกฝนอย่างดีเลยทีเดียวครับนั่นก็คือกีฬาประเภทยิงธนูนั่นเองครับตอนนี้ครับบอสอยู่กับพี่เกียรติยศม่วงผลหรือว่าพี่ก่อยนั่นเองครับสวัสดีครับพี่ก่อยครับครับพี่ก่อยครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตถามพี่ก่อยก่อนเลยนะครับว่าพี่ก่อยเนี่ยอยู่กับการเล่นธนูเนี่ยมานานขนาดไหนนะครับครับปีนี้ขึ้นปีที่11ครับผม11แล้วครับผมนะฮะจุดเริ่มต้นครับที่พี่ก่อยมารู้จักกับกีฬาประเภทนี้แล้วได้ลองเล่นมันเลยครับมันเป็นมายังไงครับครับเริ่มต้นก็เริ่มจากเราไปเห็นครับชมรมของมหาวิทยาลัยยิงกันเราก็เข้าไปร่วมกลุ่มครับผมแล้วก็เข้าไปร่วมกับเขาครับก็จนชอบกีฬานี้เลยครับครับผมเสน่ห์ของมันจริงๆแล้วคืออะไรครับทำไมพี่ก่อยถึงเล่นแล้วรู้สึกเฮ้ยชอบอ่ะเรามาดูความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธนูกันบ้างดีกว่าครับโดยธนูนะครับสามารถแบ่งออกมาเป็น3ประเภทนะครับก็คือ1ครับ Recurve Bow ครับเป็นคันธนูสากลที่ใช้ในการแข่งขันในระดับ Asian Games นะครับมีทั้งความสวยงามโดยสามารถใช้ในระดับฝึกหัดจนถึงระดับแชมป์โลกได้เลยทีเดียวครับและมาต่อกันที่ธนูอย่าง Compound Bow นะครับนี่เป็นอย่างที่2ครับซึ่งเป็นคันธนูดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีครับมาเกี่ยวข้องทำให้สามารถยิงได้ไกลและแรงขึ้นอีกด้วยครับเสน่ห์ของมันก็คือมันเล่นนิ่งๆ คนเดียวได้นะครับจริงๆกีฬายิงธนูเนี่ยเล่นคนเดียวได้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมีกลุ่มของคนเล่นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของมันก็คือการไปร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการยิงแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่ยิงด้วยกันเนี่ยครับผมแล้วก็จะได้เพื่อนใหม่ๆเรื่อยๆแต่จริงๆเนี่ยถือว่าพี่ก่อยเป็นคนที่เล่นยิงธนูเนี่ยเหมือนว่าซีเรียสใช่ไหมครับจริงจังรักมันเลยใช่ไหมครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งในการยิงนะครับที่ค่อนข้างซีเรียสเลยครับพี่ก่อยเคยผ่านการแข่งขันอะไรบ้างครับอยากให้พี่ก่อยลองเล่าให้ฟังครับครับผมก็แมตช์ที่ผมประทับใจนะก็เป็นแมตช์นานาชาติที่ผมได้ไปนะครับแข่งที่ไหนครับพี่ที่ประเทศเวียดนามครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผมก็ถือว่าได้ไปเจอนักกีฬาประเทศอื่นนะครับทำให้เราได้รู้ว่าไอ้ที่เราฝึกซ้อมมาเนี่ยมันเพียงพอไหมที่จะไปสู้กับชาติอื่นครับครับผมแล้วตอนนั้นเป็นไงครับพี่ผลการแข่งขันพอใจไหมครับหรือว่าก็พอใจในตัวเองครับครับผมแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะชนะเขาได้นะครับจริงๆกีฬายิงธนูในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมไหมครับถ้าเกิดเทียบกับตอนที่ไปแข่งที่เวียดนามหรือว่าในต่างประเทศอะไรเงี้ยสำหรับประเทศไทยนะครับก็เริ่มนิยมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ5ปีหลังมาเนี่ยเริ่มมีคนยิงธนูเยอะขึ้นถ้าเทียบกับต่างประเทศความเจริญเติบโตหมายถึงคนที่จะเข้ามายิงเพิ่มขึ้นนะครับผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าต่างชาติเลยครับแต่บางทีเรื่องของวิทยาการเรื่องของบางทีนักกีฬาเข้าไม่ถึงครับผมเพราะว่ามันยังน้อยอยู่หมายถึงว่าสถานที่เรียนก็แล้วแต่ใช่ครับหรือความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยคือมันก็ยังถือว่าน้อยใช่ครับผมเอาละครับวันนี้ครับเดี๋ยวคงถามพี่ก่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเภทของการแข่งขันนี่ก่อนครับครับผมการยิงธนูเนี่ยผมเห็นเนี่ยมันจะมีเป้าระยะสั้นบ้างระยะกลางแล้วก็ระยะไกลบ้างแต่จริงๆไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันแล้วเวลาการแข่งขันนี่เขาแข่งกันแบบไหนครับต้องยิงกี่นัดถึงจะเข้าเป้านับคะแนนยังไงอยากให้พี่ก่อยครับลองเล่าให้ฟังครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับการแข่งขันขององค์กรหนึ่งก็คือเป็น World Archery นะครับผม WA ก็จะมีการแข่งขันทั้งระบบในร่มและระบบกลางแจ้งถ้าเป็นระบบในร่มเนี่ยจะแข่งขันที่ระยะ18เมตรหรือ25เมตรแต่ถ้าเป็นระบบของระยะกลางแจ้งนะครับก็จะเริ่มแต่30ไปจนถึง90เมตรครับผมก็ไกลกว่าไปอีกใช่ครับและอย่างนี้จริงๆยิงในร่มกับกลางแจ้งผมว่ามันอาจจะมีเรื่องของสภาวะอากาศสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆก็มีผลเข้ามาเกี่ยวข้องกันอันนั้นมีผลมากครับนักกีฬายิงธนูทุกท่านก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วครับผมครับผมครับผมทีนี้อย่างเรื่องของการแข่งขันตัวพี่ก่อยเองเนี่ยแข่งทั้ง2ประเภทครับหรือว่าส่วนใหญ่นักกีฬาเนี่ยจะเลือกสิ่งที่เขาถนัดถ้าเป็นระบบกลางแจ้งกับระบบในร่มเนี่ยครับผมส่วนมากนักกีฬายิงธนูจะแข่งทั้ง2ประเภทครับผมเพราะว่าในแต่ละแมตช์การแข่งขันเนี่ยจะไม่แน่นอนครับบางแมตช์ก็มีแข่งในร่มบางแมตช์ก็เป็นระยะไกลนะครับแล้วแต่ผู้จัดแข่งครับผมอ๋อก็ขึ้นอยู่ว่าการจัดการแข่งขันในแต่ละครั้งนี้เขาจัดแบบไหนในร่มหรือว่าเอาท์ดอร์ใช่ครับทีนี้เนี่ยมันวิธีการนับคะแนนล่ะครับพี่ก่อยครับวิธีการมันนับคะแนนนะครับเป้ามันจะมีวง10วงนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่คะแนน1ถึง10นั่นเองนะครับง่ายๆกลางสุดคือ10คะแนนใช่ครับไปจนถึงถ้าไม่อยู่ในวงเลยก็คือ0คะแนนนะครับคะแนนเต็มในแต่ละรอบที่แข่งก็คือ300คะแนนสำหรับการยิงแบบในร่มนะครับแต่ถ้าเป็นระบบการแจ้งจะเพิ่มคะแนนเต็มไปเป็น360ครับคือจำนวนการยิงมากกว่าหรือว่าไงครับใช่ครับผมนะฮะแล้วก็สมมุติว่าวันนึงเราตกลงเข้าการแข่งขันอันเนี้ย
นับคะแนนมาเสร็จปุ๊บมันจะมีรอบต่อไปหรืออะไรยังไงไหมครับครับผมรอบแรกก็คือเป็นรอบเก็บคะแนนอย่างที่บอกถ้าเป็นระยะในร่มก็300คะแนนใช่ไหมครับหลังจากนั้นจะทำการเรียงลำดับคะแนนทั้งหมดนะครับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าจะลงมาตามลำดับแล้วก็มาแข่งรอบน็อกเอาท์นะครับก็คือใครแพ้ขัดออกเลยครับน็อกเอาท์ไปครับผมกับพี่ก่อยิงยิงใช่ครับมันจะมีการสูตรมาเจอกันเลยครับเป็นสายเลยนะครับก็แรงจากระดับคะแนนเนี่ยครับแล้วก็มาเจอกันถ้าใครแพ้ก็ตกรอบเลยอ๋อเหมือนกับ head to head ใช่ครับผมอ๋อก็เหมือนจับเป็นเส้นเหมือนนักมวยเลยน็อกเอาท์เลยใช่ครับจนได้ผู้ชนะเลยครับผมก็คือการแข่งขันวันเดียวจบครับผมครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับผมรวมถึง outdoor ด้วยหรือเปล่าครับoutdoor เนี่ยมันเนื่องจากมันมีหลายระยะนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยวันเดียวจบครับ2 วัน ถึง6วันโอ้โหใช่ครับมันต่างกันเยอะขนาดนั้นครับคือมันต้องแข่งถึง4ระยะนะครับ30เมตร50เมตร70เมตรหรือ60เมตรสำหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็90เมตรครับผมก็คือเหมือนเริ่มจากนับคะแนนแล้วก็แบ่งสายก่อนใช่ครับเสร็จแล้วก็แข่งคืออย่างสมมติว่า30เมตรเนี้ยก็คือนับคะแนน30เมตรไปก่อนเงี้ยใช่ครับแล้วก็ชิง30เมตรบางที่เนี้ยยิง4ระยะเนี้ยแข่งระยะละวันเลยระยะละ1วันใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นแข่งรอบแพ้คัดออกเนี่ยครับโอ้อย่างนี้ก็4ระยะก็อย่างน้อยก็ไป4วันแล้วครับครับโอ้ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับทีนี้สิ่งสำคัญในการยิงธนูครับอยากให้พี่ก่อยแนะนำหน่อยครับว่าจริงๆแล้วการยิงธนูเนี่ยเหมือนเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรอย่างเงี้ยว่ามีการฝึกฝนอะไรยังไงแบบไหนบ้างครับพี่ก่อยอย่างนี้ดีกว่านะครับครับแนะนำเบื้องต้นสำหรับคนที่อยากจะมาสัมผัสกีฬายิงธนูนะครับส่วนมากลูกศิษย์ผมนะครับเข้ามาก็จะเกิดความกลัวก่อนเราจะยิงได้ไหมเนาะเราจะมีความสามารถพอไหมอยากให้เปิดใจว่าธนูมันดูอลังการมากเลยใช่แล้วครับอยากให้เปิดใจว่ามันเป็นสิ่งใหม่เรามาลองดูนะครับว่ามันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราผมคิดว่าทุกคนฝึกได้ครับผม อันนี้คือสิ่งแรกใช่ครับนะครับหลังจากนั้นจริงๆเนี่ยเด็กๆที่สนใจหรือว่าอายุเท่าไหร่ครับที่ส่วนใหญ่แล้วมาเล่นหรือว่าเริ่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับครับผมจริงๆอายุเนี่ยประมาณ4ขวบขึ้นไปเนี่ยสามารถเริ่มได้แล้วนะครับแล้วแต่บุคคลเหมือนกันครับผมอ๋อคือถ้าเด็กค่อนข้างนิ่งหน่อยหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมาได้น่าจะมาได้แล้วถ้าซนเป็นลิงเนี่ยโอ้โหไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างหนึ่งกีฬาเนี้ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันคืออาวุธอย่างหนึ่งนะครับมีความแหลมคมนะครับครับเป็นอาวุธเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยู่ในระเบียบหรือว่าไม่สามารถทำให้เกิดความปลอดภัยได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถยิงได้ครับผมก็คืออย่างน้อยเด็กๆถ้าอยากจะเรียนต้องค่อนข้างนิ่งพูดแล้วฟังเอางี้ก่อนถูกต้องครับผมนะครับแล้วก็อย่างผู้ใหญ่ล่ะครับสามารถมีอายุที่ห้ามเล่นไหมครับกีฬาประเภทนี้ครับจริงๆไม่จำกัดอายุนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มต้นตั้งแต่เด็กได้เนี่ยการพัฒนาจะไปได้เร็วครับครับผมและทีนี้ส่วนของต่อจากนั้นนะฮะเริ่มต้นแล้วเนี่ยเปิดใจแล้วก็สิ่งสำคัญในการยิงธนูนะครับคือผมเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของสมาธินี่จริงไหมครับพี่และมีอะไรอย่างอื่นเสริมอีกไหมครับพี่ครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าการยิงธนูได้สมาธินะครับครับนั่นเป็นเรื่องจริงแน่ๆเลยอย่างหนึ่งเวลามาฝึกเริ่มต้นเนี่ยแค่สมาธิในการเรียนรู้กล้ามเนื้อครับท่วงท่าในการยิงเนี่ยก็ใช้เวลาเรียนรู้มันเยอะแล้วยังไม่พูดเรื่องของการยิงจริงๆนะครับครับผมแล้วอย่างการฝึกซ้อมครับพี่ก่อยครับอย่างพี่ก่อยเองเนี่ยจะทำการแข่งขันครั้งนึงช่วงที่แบบว่าซีเรียสประมาณนี้ครับพี่ก่อยใช้เวลาในการฝึกซ้อมเนี่ยแบ่งยังไงบ้างครับอย่างเช่นต้องซ้อมทุกวันไหมเช้าเย็นหรือว่าใช้เวลาวันละกี่ชั่วโมงอย่างนี้ครับถ้าสมมติเป็นนักกีฬาสมัครเล่นนะครับก็พูดง่ายๆคือต้องมีงานอื่นด้วยนะครับอย่างผมเองเนี่ยนอกจากการฝึกซ้อมเป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีเรื่องของการสอนด้วยนะครับก็การแบ่งเวลาเนี่ยเราจะใช้ระบบที่เรียกว่าสม่ำเสมอก็คือแบ่งก็คือทุกสัปดาห์เนี่ยต้องมีการฝึกซ้อมแน่นอนล่ะเพียงแต่ว่าเราก็แบ่งเวลาตามที่เราเหมาะสมเองใช่ครับผมนะฮะซ้อมมากก็ได้มากซ้อมน้อยก็ได้น้อยถูกต้องครับผมนะฮะประมาณนั้นครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ครับคงจะให้พี่ก่อยครับได้เชิญชวนนะครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจอยากจะมาเล่นนะครับกีฬาประเภทนี้ครับก็สามารถมาได้ยังไงหรือว่าพี่ก่อยอยากจะชวนอะไรครับเชิญเลยครับได้ครับสำหรับท่านที่อยากจะมาสัมผัสกีฬายิงธนูนะครับลองเริ่มเข้ามานะครับศึกษาดูว่าเราจะยิงธนูประเภทไหนนะครับอยากให้ลองเริ่มมาฝึกพื้นฐานก่อนอยากให้เปิดใจว่ามันเป็นสิ่งใหม่นะครับกีฬาใหม่อย่าเพิ่งไปกลัวว่ามันเอ๊ะเราจะยิงได้ไหมเราจะเล่นมันได้ไหมนะครับลองสัมผัสดูก่อนนะครับครับผมนะฮะก็สามารถแวะมาได้นะครับจริงๆแล้วนะฮะที่นี่ครับArchery ไทยใช่ครับอยู่บริเวณของสนาม Driving Range All Star นะครับใกล้มากๆก็บริเวณเหม่งจ่ายนั่นเองฮะใครสนใจครับก็สามารถแวะมาได้ที่นี่ก็จะมีพี่ก่อยก็เป็นคุณครูด้วยใช่ครับแล้วก็มีคุณครูอีกหลายๆท่านเลยใช่ครับผมนะครับเรทในการเรียนแพงนะพี่ก่อยครับสำหรับคอร์สเบื้องต้นนะครับเราต้องการให้มาลองนะครับเป็น discovery course นะครับเริ่มต้นที่250บาทนะครับไม่แพงเลยครับผมนะฮะก็ลองดูก่อนนะครับก็มาทดสอบดูว่าชอบไหมใช่ครับหรือไม่ชอบนะจะได้รู้ก่อนไม่ใช่ไปซื้อ
พอสตูมแล้วก็เรียนไป2ทีบอกไม่เอาแล้วพี่เลิกเงี้ยจะได้ตังค์นะครับลองแวะมาหาพี่ก่อยก็ได้ครับที่นี่นะเอาละครับก็คงจะได้ทราบกันแล้วนะฮะใครสนใจครับก็สามารถแวะมาได้ครับที่นี่ Archery Thai ครับบริเวณ3 Driving Range All Star นั่นเองครับแถวเมืองจ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาติดตามกันต่อครับในรายการ Team Sport ในช่วงของ Team Sport VIP ครับสนับสนุนโดยสิงห์